ระบาทสมนิ้งกุลสตรีซึ้งใจสาวยอมฝากความกลัวบริจาคเลือดให้ครั้งแรกเพื่อช่วยเหลือรูปประวัติน้ำตาจะไหลโดยก่อนหน้านี้นิ้งกุลสตรีที่หันหลังให้วงการบันเทิงไปทำงานเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินดังต้องเผชิญกับอาการป่วยโรคไขกระดูกบกพร่องไม่สามารถสร้างเกล็ดเลือดด้วยตัวเองส่งผลทำให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องและเคยโพสต์ข้อความว่าฉันเคยไม่สบายหนักจนเฉียดความตายในไอซียูเกือบ3อาทิตย์ไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาและเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานิ้งกุลสตรีก็ได้โพสต์รูปตัวเองนอนอยู่บนเตียงพร้อมกับมีสายให้ยาระยงระยางมากมายและรูปที่เผยให้เห็นว่าสาวนิ้งนั้นดูผอมมากซึ่งก็มีแฟนๆส่งกำลังใจให้กับสาวนิ้งให้หายป่วยในเร็ววันอย่างล้นหลามจากนั้นล่าสุดนิ้งกุลสตรีได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีส่วนตัวโดยได้ระบุอาการที่เกิดขึ้นในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวได้เผยว่าฉลองครบรอบ1ปี11กรกฎาคม63นิ้งถ่ายเป็นเลือดอีกแล้วตั้งแต่4ทุ่มเมื่อคืนค่าเลือดตกเร็วมากหลังจากเช็คค่าความเข้มข้นของเลือดวันนี้นิ้งจะได้รับเลือดแดง2ถุงและพลาสมา2ถุงค่ะเริ่มจะท้อเริ่มจะไม่ไหวแล้วค่ะเมื่อวานนิ้งก็ดมยาสลบเพื่อขยายทางเดินอาหารรู้สึกดีมากที่ทานอาหารได้สบายขึ้นแต่ตอนนี้ยังต้องทานเป็นอาหารอ่อนค่ะส่วนมากเป็นแค่โรคแทรกซ้อนส่วนโรคไขกระดูกบกพร่องไม่สร้างเกล็ดเลือดการรักษาเรียบร้อยดีและคุมอยู่ค่ะโดยการทานยาเคมีบำบัดวันละ2เม็ดทุกวันค่ะดอกจันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิ้งขอขอบพระคุณอาจารย์หมอทุกท่านมากนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิ้งขอขอบพระคุณทุกท่านที่บริจาคเลือดนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิ้งขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆพกเจลแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเว้นระยะห่างกันและกันนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักกอดแน่นๆทุกคนค่ะอย่างไรก็ตามล่าสุดสาวนิ้งได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวถึงความมีน้ำใจของคนที่รู้จักที่เข้ามาบริจาคเลือดให้ด้วยข้อความระบุว่าอาจารย์เอ๋ยเซนจอนบริจาคเลือดครั้งแรกในชีวิตของท่านให้นิ้งขอบคุณมากนะคะรักกอดแน่นๆค่ะอาจารย์โพสต์ดังกล่าววิธีรับเงินช่วยเหลือประกันสังคมคือ 15,000 ในช่วงแรกผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39มาตรา40จะได้รับการช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้1ว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานจ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน180วันหน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราวจ่าย 50% เป็นระยะเวลาไม่เกิน60วัน2ว่างงานจากการลาออกหรือเลิกจ้างว่างงานจากการลาออกจ่าย 45% เป็นระยะเวลาไม่เกิน90วันว่างงานจากกรณีเลิกจ้างจ่าย 70% เป็นระยะเวลาไม่เกิน200วัน3ลดภาระนายจ้างและผู้ประกันตนลดอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน 4% เป็นระยะเวลา6เดือนขยายเวลาส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 39งวดค่าจ้างเดือนมีนาคมเมษายนพฤษภาคม63ออกไปอีก3เดือนงวดค่าจ้างเดือนมีนาคมเลื่อนส่งได้ภายใน15กรกฎาคม63งวดค่าจ้างเดือนเมษายนเลื่อนส่งได้ภายใน15สิงหาคม63และงวดค่าจ้างเดือนพฤษภาคมเลื่อนส่งได้ภายใน15กันยายน
63คลังช่วยจ่าย 5,000 บาทผู้ประกันตน 8.6 หมื่นรายล่าสุดหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่องขอรับเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนที่ทำงานไม่ถึง26วันจำนวนประมาณ 8.6 หมื่นคนให้ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาทเท่ากับความช่วยเหลือในโครงการเราไม่ทิ้งกันโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้ลงนามอนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนเหล่านี้แล้วอย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะจ่ายเงินผู้ประกันตนเหล่านี้ได้ภายใน10วันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกล่าวโดยสรุปคือณเวลานี้มีกลุ่มผู้ประกันตนที่ทำงานไม่ถึง26วันจำนวนกว่า 8.6 หมื่นคนจะได้รับเงิน 5,000 บาทรวม3เดือนเช่นเดียวกับผู้ประกันตนมาตรา33ที่อยู่ในระบบเกิน1เดือนและผู้ประกันตนมาตรา39และ40ที่ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการเราไม่ทิ้งกันไปแล้วนั่นเองสำหรับคนที่จะได้เงิน 15,000 หรือเดือนละเศษ 5,000 ส่วน3เดือนนั้นไม่ต้องลงทะเบียนรอรับเงินได้เลยตามคุณสมบัติที่แจ้งไปข้างต้น ประวัติผู้พันเจี๊ยบผอ.หญิงนุสราวรภัทราธรเจ้าของดราม่าม็อบมูมิงเปิดประวัติผู้พันเจี๊ยบผอ.หญิงนุสราวรภัทราธรอดีตรองโฆษกทบ.หลังเกิดดราม่าเรียกม็อบเยาวชนปลดแอกว่าม็อบมูมิงอดีตได้รับตำแหน่งอะไรบ้างและปัจจุบันดำรงตำแหน่งอะไรอยู่มาดูประวัติกันเรียกว่ากำลังเป็นประเด็นร้อนแรงหลังจากผู้พันเจี๊ยบผอ.หญิงนุสราวรภัทราธรอดีตรองโฆษกทบ.ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กกล่าวถึงม็อบชุมนุมเยาวชนปลดแอกพรียุทธว่าเป็นม็อบมุมิงและระบุว่ามีคนที่อยู่เบื้องหลังหวังให้มีเชษบูชายานพร้อมแนะนำน้องๆเอาเวลาไปทำมาหากินขายของออนไลน์น่าจะดีกว่าจนทำให้กระแสดราม่าในโลกโซเชียลจนเจ้าตัวต้องลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งไปและออกมาแจ้งว่าเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวทบ.ส่วนสาเหตุที่ลบโพสต์เพราะไม่อยากให้ใครต้องถูกพ.ร.บ.คอมนั้นอ่านข่าวรองโฆษกทบ.ชี้เยาวชนปลดแอกแค่ม็อบมุ้งมิ้งแนะไปขายของออนไลน์อ่านข่าวผู้พันเจี๊ยบแจงดราม่าโพสต์อัดม็อบเยาวชนแค่ม็อบมุ้งมิ้งเป็นความเห็นส่วนตัวไม่เกี่ยวทบ.ล่าสุด20กรกฎาคม2563 Spring News รายงานว่าจากกระแสดราม่าดังกล่าวทำให้มีการค้นหาประวัติผู้พันเจี๊ยบคือใครปัจจุบันดำรงตำแหน่งอะไรในกองทัพบกภาพจาก Spring News สำหรับประวัติผู้พันเจี๊ยบหรือผอ.หญิงนุสราวรภัทราธรปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นนายทหารประจำกรมยุทธการกองบัญชาการกองทัพบกเคยได้รับแต่งตั้งเป็นอดีตรองโฆษกกองทัพบกในยุคบิ๊กโด่งพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรเมื่อปี 2558 นอกจากนี้ผู้พันเจี๊ยบเคยเป็นผู้ประกาศข่าวททบ.5อาจารย์ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกรวมถึงงานดูแลเพจสมาร์ทโซเยอร์สตรองอาร์มี่และอื่นๆภาพจากสปริงนิวส์